าใจคนที่รักแมวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะพาไปที่แคทคาเฟ่ชื่อว่า Crystal Cat Cafe นะคะอ้าวอยู่นี่เจ้ากุลหันหน้ามาทางนี้ค่ะเขาจะชอบแมวขนาดนี้นั่นคือพี่จั๊กชวินนะคะไปดูกันว่าพี่จั๊กเนี่ยได้ยินมาว่าเขาเนี่ยถึงขนาดเป็นทาสแมวเลยนะแล้วผมนั่งเล่นกีตาร์ไงเขาก็จะมาแบบขี่คอเลยมานอนฟังอ่ะมาขี่คอเวลาถ้าเรานอนดูทีวีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมานอนทับมาแบบมาเซ็งอะไรเงี้ยพวกเรามาจากเพจ G.O. แมวไข่เดี่ยวนะครับว่าตัวนี้ก็จะมีไข่ฟองเดียวอีกฟองก็จะหลบอยู่ข้างในฮะซึ่งแต่ว่าตอนนี้เราทำหมันไปแล้วก็กลายเป็นแมวไข่เหี่ยวไปแล้วแมวไข่เหี่ยวใครที่อยากจะเลี้ยงแมวค่ะที่นี่เขาเป็นฟาร์มแมวเลยนะคะไปดูค่ะชมเป็นฟาร์มแมวเมนคูนค่ะ